สวยจริงๆไม่น่าไหวนะคะทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยจะตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็รับเข้าสู่ Channel Venesa นะคะขออภัยค่ะวันนี้เสียงแหบแห้งมากๆเลยแต่เราไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เราก็เลยอยากจะรีบมาทดสอบแล้วก็ฟูลรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดจาก SC ล่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการรีวิวเรียวๆสไตล์ Venesa ที่จะซูมชัดจัดเต็มแล้วก็ทดสอบเต็มๆตลอดทั้งวันให้ทุกคนได้ดูกันค่ะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคลิปนี้อย่าลืมไปกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด Subscribeแล้วเราก็เริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะใครยังไม่เคยดูคลิปรีวิวเรือสไตล์เมเนซ่าฟังทางนี้ก่อนนะคะคลิปรีวิวเรือสไตล์เมเนซ่าจะเป็นเอกลักษณ์ของช่องเมย์มากๆเลยเพราะเราจะซูมชัดจัดเต็มโดยที่ไม่ใส่ฟิลเตอร์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้เห็นประสิทธิภาพและก็ผิวแบบชัดๆซูมจัดเต็มค่ะรวมถึงเราจะได้เห็นทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการใช้สกินแคร์อะไรก็ตามนะคะปริมาณเท่าไหร่เพราะสกินแคร์ที่ใช้และสิ่งของที่เราใช้ค่ะก็จะเป็นตัวแปรที่อาจจะทำให้ผลลัพธ์ในการรีวิวแตกต่างกันในแต่ละวันรวมถึงในแต่ละบุคคลค่ะคลิปรีวิวเรียวๆสไตล์เมซ่าอาจจะยาวสักหน่อยนึงเมย์ก็เลยจะใส่ช่วงเวลาต่างๆไว้ทุกคนสามารถกดข้ามดูตามความสนใจของตัวเองได้เลยนะคะซึ่งการข้ามตรงนี้จะสามารถกดข้ามดูได้เฉพาะในช่องทาง YouTube เท่านั้นค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆรู้กติกาแล้วเราก็ไปเริ่มดูสินค้าวันนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะและสิ่งที่เราจะมารีวิววันนี้นั้นก็คือรองพื้นจาก SC Lux Pretty Skin Foundation ค่ะอันนี้ก็เป็นรองพื้นแล้วก็เซตรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดจาก SC Lux นั่นเองค่ะทุกคนและอันนี้เมย์ทำการซื้อมาด้วยตัวเองนะคะทางแบรนด์ไม่ได้ส่งมาให้เวลาซื้อมานะคะราคาจะอยู่ที่990บาทค่ะก็จะมาเป็น3แบบนี้เลย3เซตนี้เลยจริงๆซื้อแยกเฉพาะแค่ตัวรองพื้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเมย์เลือกสีมาเป็นสีเบอร์แสนนั่นเองค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับฟองน้ำแบบนี้แล้วก็ที่ตั้งด้วยนะคะซึ่งฟองน้ำแบบนี้เราจะต้องไปชุบน้ำให้หมาดก่อนที่จะมาใช้งานแล้วก็มีที่คาดผมสุดคิ้วแบบนี้ให้เราด้วยค่ะไหนๆก็ไหนๆเราใส่เลยแล้วกันก่อนที่จะไปดูความเค็มนะคะเดี๋ยวเราดูแพ็กเกจจิ้งกันก่อนดีกว่าค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของขวดรองพื้นนั่นเองค่ะมีความสวยงามดูหรูดูแพงมากเป็นขวดแก้วนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเขียนระบุไว้เลยว่าให้เขย่าก่อนใช้นั่นเองฝานะคะก็จะเป็นสกรีนเป็นลายตัว SC นั่นเองแต่ว่าฝาเป็นพลาสติกที่บอกเลยว่าหมุนได้แล้วทุกคนลองฟังเสียงอาจจะเสียวฟันนิดนึงแต่ตัวขวดเนี่ยค่อนข้างดีมากข้างในจะเป็นตัวปั๊มแบบนี้นะคะซึ่งทำให้เราใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำเคลมสินค้ากันเลยดีกว่าค่ะสำหรับรองพื้นตัวนี้นะคะ SC Lux Pretty Skin Foundation เนาะอันนี้มาทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันค่ะทุกคนเมย์เลือกมาเป็นสีกลางสีเบอร์แซนนะคะก็เป็นกลางโทนเหลืองนั่นเองซึ่งคำเคลมของสินค้านะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่เหมาะกับสาวเอเชียแล้วก็เนื้อบางเบาแต่ว่าให้การปกปิดค่ะเกลี่ยง่ายคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะติดทนนานตลอดทั้งวันมาพร้อมกับ SPF อยู่ที่35แล้ว PA อยู่ที่3บวกค่ะตัวนี้ที่สำคัญเลยไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์คนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้งานได้ค่ะปริมาณสุทธินะคะจะอยู่ที่25 ml แล้วก็มีเขียนบอกไว้ด้วยนะหลังจากเปิดใช้งานแล้วจะหมดอายุใน12เดือนหรือ1ปีนั่นเองซึ่งนี้เมย์ซื้อมาเป็นเซตทั้งรองพื้นแล้วก็ฟองน้ำนะคะก็จะราคาอยู่ที่990บาทแถมตัวที่คาดผมสุดคิ้วอันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงสกินแคร์ที่ใช้กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับสกินแคร์ที่ใช้นะคะเมย์จะให้เห็นถึงปริมาณแล้วก็ยี่ห้อเนาะเพราะว่าปริมาณที่ใช้แตกต่างกันยี่ห้อที่แตกต่างกันก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ในการใช้งานแตกต่างในแต่ละบุคคลรวมถึงในแต่ละวันค่ะอย่างแรกเราจะใช้เป็นน้ำตกของลังโคมนะคะอันนี้จะใช้2หยดค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นซูวาซูจินเซ็งอันนี้1ดรอปนะคะสำหรับมอยเจอไรเซอร์นะคะก็จะใช้เป็น CeraVe Facial Moisturizing Lotion นะคะอันนี้ใช้แค่2ปั๊มนะคะมันจะได้ปริมาณประมาณนี้ไม่ต้องใช้เยอะสำหรับกันแดดนะคะก็จะใช้เป็น La Roche Posay ค่ะใช้ประมาณ1เหรียญ10นะคะมันไหลโชว์ให้ดูไม่ได้ระหว่างรอให้สกินแคร์ซึมนะคะเดี๋ยวเมย์ให้ดูฟองน้ำก่อนเนาะเพราะว่าเมย์ซื้อมาทั้ง2อันเนาะฟองน้ำมีฐานมาให้นะคะทำให้เวลาเราตากอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่เป็นลานะคะไม่ขึ้นลาซึ่งก็จะดีต่อน้องฟองน้ำเองขนาดตอนนี้คือยังไม่ชุบน้ำพอดีกับฐานเป๊ะๆนะคะลักษณะฟองน้ำสีชมพูอ่อนๆ นะคะแล้วก็มีปั๊มลาย SC ไว้มีมุมแหลมค่ะที่จะเข้าพวกโซนที่มันเป็นมุมต่างๆซอกต่างๆได้ดีนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านตัดแบบนี้เลยตรงๆแบบนี้เลยซึ่งอันนี้คือขนาดปัจจุบันก่อนชุบน้ำเดี๋ยวเมย์ไปชุบน้ำแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
และนี้นะคะก็คือขนาดฟองน้ำที่มีการขยายใหญ่ขึ้นเดี๋ยวจะมองไม่เห็นภาพน้องใหญ่ขึ้นประมาณนี้คือน้องยัดกลับเข้าไปในฐานไม่ได้ก็จะรูปร่างประมาณนี้เลยซึ่งก็ใหญ่ขึ้นพอตัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลองพื้นกันเลยดีกว่าค่ะก่อนใช้อย่าลืมเขย่านะคะปั๊มค่อนข้างง่ายนะคะเนื้อก็จะเหลวประมาณนี้เลยซึ่งเดี๋ยวเมย์ทาทิ้งไว้เลยนะคะเราจะมาดูว่าน้องดอบไหมสีค่อนข้างเข้มอยู่เหมือนกันนะสีนี้อ่ะลงเลยแล้วกันนะคะอันนี้เมย์จะใช้นิ้วมือลงก่อนแล้วค่อยใช้ฟองน้ำเกลี่ยอีกทีนะคะฟองน้ำนุ่มเบอร์มากนุ่มมากตอนนี้เมย์ลองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งหน้าแล้วก็ลำคอนะคะเดี๋ยวเรามาซูมดูผิวใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะและนี่ก็คือผิวแบบใกล้ๆนะคะทุกคนจะบอกว่ารองพื้นมีความค่อนข้างบางเบาในการเกลี่ยจริงๆแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายมากๆนะคะรวมถึงเนื้อเนี่ยค่อนข้างลื่นดีมากสามารถใช้นิ้วมือเกลี่ยได้เลยนะคะโดยที่จริงๆไม่ต้องใช้ฟองน้ำกดก็ได้สำหรับคนที่ถนัดใช้มือเกลี่ยเนาะค่อนข้างมีความเล่นแสงได้ดีพอสมควรเลยคือเจอแสงและเงามันก็มีความแบบสะท้อนร้อนแสงใดๆนะคะอำพรางก็เบลอลงขนหน้าแก้มได้ค่อนข้างดีค่ะสำหรับการปกปิดเมย์มองว่าปกปิดได้ในระดับปานกลางนะคะแล้วก็น่าจะบิวเพิ่มไม่ได้ขนาดนั้นด้วยนะคะจากการใช้ฟองน้ำของเขาในการเกลี่ยได้เนื้อค่อนข้างบางเพราะว่าตัวฟองน้ำมีการดูดเนื้อรองพื้นกลับไปบางส่วนนะคะทำให้รองพื้นที่อยู่บนหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในปริมาณที่เยอะขนาดนั้นด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะทำให้หน้าดูไม่หนาไม่หนักนั่นเองแต่สิ่งนึงที่เกิดขึ้นเลยนั่นก็คือรองพื้นเหลืองมากๆสีแบบเหลืองจัดเลยฉะนั้นแล้วเมย์มองว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนผิวค่อนข้างแทนมากๆเลยค่ะสำหรับรองพื้นตัวนี้แต่สำหรับคนที่ผิวกลางหรือผิวขาวถ้าไม่เหลืองมากจริงๆมันจะดูหมองแปลกๆแบบบอกไม่ถูกทั้งๆที่มันสีก็กำลังโอเคด้วยสามอ่ะมันเป็นความงงนิดนึงคือเอาง่ายๆถ้าคนผิวแทนใช้แล้วน่าจะแบบสวยพอดีผิวมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวกลางหรือขาวกว่าเมย์เนี่ยทำผิวไม่ได้เหลืองจัดมากๆจริงๆตัวนี้ก็อาจจะเหลืองเกินไปค่ะอันนี้เมย์ขอสารภาพนะคะว่ารองพื้นอันนี้คือเพิ่งทาใหม่เมื่อกี้เพราะเมย์ลืมตัวเมย์เอากระดาษทิชชู่ปาดเช็ดหมดเลยนะคะลืมไปว่าตัวเองสวอททิ้งไว้เพื่อจะดูว่าสีมันดรอปหรือเปล่าฉะนั้นเดี๋ยวขอรอสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลเรื่องของการดรอปของสีอีกครั้งนึงเนาะโดยรวมนะถ้ามองไกลๆเนี่ยเจอทรงเจอแสงอ่ะส่วนตัวเมย์รู้สึกว่ารองพื้นตัวนี้สวยนะทุกคนคือเมย์ชอบหน้าแก้มมากๆเป็นพิเศษเลยเมย์รู้สึกว่ามันมีความฉ่ำกำลังแบบพอดีเลยทีเดียวทุกคนแบบเป็นจังหวะที่กำลังดีนั่นเองแต่อย่างที่บอกไป anyway สุดท้ายเมย์ก็ยังรู้สึกว่าสีมันเหลืองไปกว่าเมย์นิดนึงแบบนิดเดียวจริงๆมันเลยทำให้จังหวะที่มันเหมือนจะทำให้หน้าผ่องกลายเป็นเริ่มหมองแทนนะทุกคนยิ่งพอเมย์ใส่เสื้อผ้าเปิดทั้งตัวแบบเนี้ยเปิดทั้งช่วงคอช่วงตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างเห็นการเปรียบค่อนข้างเยอะระหว่างหน้ากับคอนั่นเองแต่ในกล้องเนี่ยแสงตอนนี้มันเข้าหน้าเต็มๆเนาะหน้าอาจจะดูพอดีกับคอนั่นเองค่ะอันนี้เมย์แอบไปทาแก้มมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะลงแป้งครึ่งหน้านะอันนี้ก็จะเป็นแป้งของ Laneige นั่นเองหน้าฝั่งนี้เมย์จะลงเป็นแป้งนะคะส่วนฝั่งนี้เมย์ไม่ลงแป้งเนาะเราจะได้ทำการทดสอบ2แบบนั่นเองแต่ว่าแป้งอันนี้มันก็เป็นแค่แป้งฝุ่นนะคะและนี้นะคะก็คือหน้าฝั่งที่เราลงแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้เราก็ไม่ลงแป้งเดี๋ยวเราจะไปทำการแต่งหน้าแล้วก็ทดสอบตลอดทั้งวันให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแบบว่าการดรอปของสีก่อนเนาะมีการดรอปออกไปหรือเปล่าค่ะอันนี้คือสีที่เราทาทิ้งไว้และนี่คืออันใหม่ที่เราเพิ่งจะทาสดๆร้อนๆและนี่นะคะก็คือรองพื้นที่เราเพิ่งทาไปเมื่อสักครู่นี้และอันนี้ก็คือรองพื้นที่เราทิ้งไว้ปรากฏว่าน้องมีการเซตตัวนะคะแล้วก็ออกซิไดออกประมาณครึ่งเฉดไม่ถึง1เฉดนะคะทุกคนคือสีมันคล้ำขึ้นจนมองว่ามันคือการดรอปแต่ทีนี้มันไม่ได้ดรอปมากขนาดนั้นมันประมาณแค่ครึ่งเฉดเหมือนเป็นการแค่
ปรับเซตตัวให้เข้ากับสีผิวของเรามากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองค่ะและเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะทำการทดสอบระหว่างวันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง15นาทีนะคะซึ่งเราลงรองพื้นน่าจะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนั่นเองเราก็จะตีกลมๆว่าเราเริ่มแต่งหน้าเริ่มลงรองพื้นที่บ่ายโมงค่ะและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไปสุดที่ตรงไหนนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกแล้วนะคะทุกคนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเดี๋ยวมาใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะเส้นมาเลยนี่ค่ะอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะยืน CQK หน้าห้องหมาล่าช่ำเรากินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือใส่หน้ากากอนามัยประมาณนี้จะได้แบบดูว่ามันมีการติดแมสมากน้อยแค่ไหนซึ่งเดี๋ยวเราดูผลกันอีกทีนะจ๊ะกินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังจะสลับรีมายด์อีกครั้งนี่คือฝั่งที่ลงแป้งฝั่งนี้คือฝั่งที่ไม่ได้ลงแป้งเห็นไหมซึ่งจริงรองพื้นมันสวยแต่จะต้องซื้อสีสว่างกว่านี้หน่อยให้หน้ามันผ่องกว่านี้เพราะเวลาผ่านไปเห็นปะก็เจอเห็นไหมสีมันคนละสีกันตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาสรุปผลการใช้งานรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Essilac กันแล้วค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนั่นเองสรุปแล้วเราใช้ไปประมาณ11ชั่วโมงนะคะทุกคนเป็นความแบบกรุบกริบมากเวอร์เดี๋ยวเรามาซูมดูผิวแบบใกล้ๆตอนที่เรายังไม่ได้ซับมันกันเลยดีกว่าค่ะแต่รีมายดิ้งก่อนอีกครั้งนึงนะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่เมนลงรองพื้นเอซีลักบวกกับการใช้แป้งฝุ่นทับค่ะแต่ว่าฝั่งนี้เมใช้แค่รองพื้นเอซีลักอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูผิวของแต่ละฝั่งเลยดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็คือผิวใกล้ๆฝั่งที่เราลงรองพื้นเอซีลักและมีการลงแป้งฝุ่นทับนะคะสำหรับฝั่งนี้แน่นอนสิ่งแรกไม่พูดไม่ได้ความมันวาวแบบตะโกนออกมาเลยหน้าแก้มนะคะไม่ได้อำพรางรูมขนแล้วค่ะยิ่งถ้าเกิดมองใกล้ๆก็จะเห็นเลยว่ามันเริ่มเป็นจุดๆเริ่มเป็นคราบๆเกิดขึ้นแล้วตรงบริเวณแก้มข้างจมูกนะคะหน้าแก้มต่างๆนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะใส่แมสฝั่งนี้ก็แทบจะไม่เห็นรอยเส้นของแมสเลยนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีจุดไหนที่หลุดลอกออกไปยกเว้นตรงคางด้วยค่ะซึ่งต่อมานะคะสำหรับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่เราลงแค่รองพื้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ลงแป้งทับนะคะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเห็นความมันวาวชัดมากๆเช่นเดียวกันนะรวมถึงหน้าแก้มเนี่ยก็ไม่ได้มีการอำพรางรูขุมขนใดๆทั้งสิ้นแล้วส่วนบริเวณหน้าแก้มแล้วก็ช่วงข้างๆจมูกเนี่ยเราก็จะเห็นรอยจุดแล้วก็คราบที่มากกว่าฝั่งเมื่อสักครู่นี้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะทุกคนบริเวณมุมปากเนี่ยอาจจะเห็นเป็นเส้นๆเป็นรอยร่องๆชัดเจนกว่าเป็นริ้วๆเลยนะคะแล้วก็มีบางจุดที่จะเห็นเป็นรอยเส้นๆนั่นก็คือรอยแมสนั่นเองค่ะแต่โดยรวมถือว่ายังติดผิวอยู่ดีมากๆเลยต่อไปนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูปริมาณความมันบนใบหน้าแต่ละฝั่งหลังจากใช้มา11ชั่วโมงกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเมย์จะใช้เป็นกระดาษซับมันอันนี้แยกเป็น2แผ่นแผ่นละฝั่งเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งที่เราลงแป้งก่อนนั่นเองอันนี้ก็คือปริมาณความมันฝั่งที่เราลงแป้งทับนะคะก็จะประมาณนี้เลยและนี่ก็คือปริมาณความมันฝั่งที่เราลงแค่รองพื้นเอสซีลักอย่างเดียวนะคะเกือบเต็ม1แผ่นจริงจังและนี่คือกระดาษซับมันนะคะที่เราซับมันออกมาเนาะของทั้ง2ฝั่งซึ่งต้องบอกเลยว่ามีเครื่องสําอางติดออกมามีตัวรองพื้นติดตัวแผ่นกระดาษซับมันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ปริมาณความมันเนี่ยบอกตรงๆว่าเปรียบเทียบกันยากมากเพราะว่าเหมือนปริมาณความมันจะออกมาพอๆกันเลยค่ะแทบจะแบบไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เหมือนฝั่งที่ซับมันจะน้อยกว่าจึ๋งนึงและนี่นะคะก็คือหน้าหลังจากที่เราซับมันออกหมดแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกไปว่าพอเราใช้กระดาษซับมันไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเครื่องสำอางตัวรองพื้นบางส่วนที่มันหลุดลอกออกไปด้วยนะคะหน้าแก้มช่วงที่เราทาบัตรเนี่ยมันก็คือหลุดออกไปค่อนข้างเยอะแล้วตรงปีกจมูกก็หลุดออกไปเยอะตรงจมูกก็คือหลุดออกไปเยอะมากเช่นเดียวกันตรงคางก็ออกไปเยอะมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็พอความมันออกไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นคราบตรงปีกจมูกนะคะแล้วก็เป็นจุดๆตรงริ้วๆใกล้ๆดวงตานั่นเองสำหรับฝั่งที่เราเสร็จแป้งทับนั่นเองแต่พอมองรวมๆ มันดูค่อนข้างเบลอๆนะฝั่งต่อไปนะคะก็คือฝั่งที่เราลงแค่เฉพาะรองพื้นของ SC Lux อย่างเดียวนะคะฝั่งนี้พอใช้กระดาษซับมันออกไปแล้วเนี่ยจะเห็นคราบแบบเป็นรอยเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงปีกจมูกแค่นิดหน่อยนะคะน้อยจริงๆส่วนอื่นเนี่ยก็จะไม่มีคราบใดๆเลยคุณเมย์ไม่เห็นคราบเลยนะคะแต่ถามว่ามีจุดที่หลุดออกไหมมีตรงบริเวณหน้าแก้มหลุดออกไปเช่นเดียวกันใต้ตาหลุดออกไปเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันซึ่งหลุดตรงนี้เนี่ยก็หลักๆมาจากสาเหตุที่เราใช้กระดาษซับมันซับออกเนาะรองพื้นมันเลยติดกับกระดาษซับมันไปค่อนข้างเยอะค่ะแต่โดยรวมก็คือถือว่ายังสวยอยู่หลังจากเราดูทั้งหมดมาแล้วนะคะซูมผิวแบบใกล้ๆในทุกมิติหมดแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปตามการใช้งานจริงของเมย์ในวันนี้ดีกว่าค่ะสำหรับการใช้งานรองพื้น SC Lux Perfect Skin Foundation สีแซนซึ่งวันนี้เราทำการทดสอบไปทั้งหมด11ชั่วโมงค่ะทุกคนแล้วก็ในวันนี้เนี่ย11ชั่วโมงเนี่ยเราอยู่ในห้องแอร์ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามีการไปกินชาบูอยู่หน้าเตาซึ่งค่อนข้างเผ็ดมากนะคะเมย์ก็มีการซื้อซาจมูกแบบค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตรงจมูกอาจจะมีหลุดออกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะรวมถึงมีการอยู่เอาท์ดอร์บ้างเล็กน้อยและอากาศวันนี้อบอ้าวร้อนมากมากจริงๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเมย์ขอบอกเลยว่าเพื่อนๆสามารถตัดสินใจจากการดูรีวิววันนี้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะอาจจะไม่ต้องฟังความเห็นส่วนตัวของเมย์ในการเลือกตัดสินใจก็ได้ลองดูภาพในวันนี้ความคมชัดเปิดขั้นสุดไปได้เลยนะคะแล้วก็คอมเพลตได้เลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยจะตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆหรือเปล่าค่ะแต่ณวันนี้ในการใช้งานของเมย์อย่างแรกเลยเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเมย์มองว่าแพ็กเกจจิ้งค่อนข้างดีนะทุกคนแต่ติดนิดนึงเมย์ไม่ค่อยชอบฝาเพราะว่าเป็นฝาพลาสติกที่มีความหมุนได้แล้วก็มันเหมือนแบบถ้าเกิดเราพวดพลาดรีบหยิบอะไรเงี้ยแล้วหยิบแค่ตรงฝาซึ่งขวดแก้วมันก็มีความหนักพอสมควรมันอาจจะมีสิทธิ์หลุดหรือตกได้ไอความเอียดอาร์ตอะเมย์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเฉพาะที่ขวดเมย์ไหมเนาะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทุกขวดหรือเปล่าเพราะเราซื้อมาแค่ขวดเดียวนะคะเรื่องของเนื้อรองพื้นส่วนตัวรู้สึกเนื้อค่อนข้างดีมากๆเพราะอะไรน้องสามารถเกลี่ยได้จริงด้วยนิ้วมือของตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ฟองน้ำช่วยเหลือก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในกรณีของเพื่อนๆที่อาจจะชอบหรือถนัดในการใช้นิ้วมือในการเกลี่ยนั่นเองและในส่วนของฟองน้ำเนี่ยเมย์ก็มองว่าค่อนข้างดีนะแต่ถ้าถามส่วนตัวณวันนี้อาจจะยังไม่ถูกจริตกับเมย์มากขนาดนั้นเนื่องจากสไตล์การแต่งหน้าของเมย์และการใช้งานฟองน้ำของเมย์มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนะคะแต่ถามว่านุ่มไหมนุ่มมากแล้วก็เกลี่ยรองพื้นได้ค่อนข้างดีเลยค่ะต่อมานะคะในเรื่องของสีรองพื้นอันนี้ต้องพูดเลยว่าขอพูดเฉพาะสีที่ดิฉันซื้อมานั่นก็คือสีกลางสีแซนนะคะน้องโทนเหลืองสวยมากต้องบอกเลยว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วคนที่มีผิวสีน้ำผึ้งสีแทนสีผิวที่เข้มกว่าเมย์น่าจะแบบชอบตัวนี้มากๆเพราะมันเหลืองแบบใช้ไปแล้วไม่ท
เราแน่นอนนะทุกคนแต่สำหรับเมย์อันนี้ต้องพูดเลยว่าอาจจะต้องลองสีที่สว่างกว่านี้อีกหนึ่งเฉดเพราะพอใช้ระหว่างวันด้วยความใส่เสื้อแบบเปิดมันเลยมีความแบบหน้าเทียบกับคอชัดเจนพอแสงโดนหน้าปั๊บระหว่างวันหน้าดูหมองไปหน่อยทุกคนหมองแบบงงๆคือเหมือนผิวมันสวยอะแต่หน้ามันหมองอะมันเลยมีความแบบหรือฉันควรจะต้องลองสีที่สว่างกว่านี้อาจจะสวยกว่านี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นแค่ความรู้สึกของเมย์จากการใช้งานทั้งวันเนาะในเรื่องของการปกปิดตัวนี้สามารถปกปิดได้ในระดับปานกลางเท่าที่ลองแถบเพิ่มเติมดูเมย์มองว่าน้องไม่ได้ถึงขั้นบิวได้แบบเป็น full coverage นะคะน่าจะหยุดเท่าที่การปกปิดแบบปานกลางนั่นเองค่ะแต่เนื้อรองพื้นเธอจ๋ามีความเล่นแสงสวยจริงๆคุณสาดิฉันก็ทักว่าน้องเจอแสงที่มันกำลังส่องหน้าพอดีเนี่ยสวยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านที่เราแบบเสร็จแป้งแล้วหรือว่าด้านที่เราไม่ได้เสร็จแป้งนั่นเองในการใช้งานทั้งวันมาในวันนี้เนี่ยอย่างที่ย้ำบอกไปเมย์เจอแค่หน้าเตาหม้อหม่าล่าเฉยๆอะแล้วก็อาจจะเผ็ดมากๆมีเหงื่อแตกบ้างเล็กน้อยอะน้องยังหน้ามันขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผิวมันมากๆเนี่ยอาจจะต้องเซตด้วยแป้งฝุ่นแล้วก็แป้งผสมรองพื้นเพิ่มเติมซึ่งต้องเป็นสูตรที่ช่วยในเรื่องของการคุมมันแบบมากๆหน่อยนะคะทุกคนและถ้าเกิดใช้รองพื้นตัวนี้ไปคอนเสิร์ตแบบกลางแจ้งแบ็คพิงค์ที่เมย์เพิ่งไปมาเนี่ยก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าไม่น่าไหวนะคะทุกคนต้องไปใช้ชีวิตแบบ10กว่าชั่วโมงเจอแดดร้อนๆลมไม่มีเลยอะไรขนาดนั้นน่ะน้องคนนี้อาจจะต้องแบบเก็บน้องไว้ก่อนเลยอาจจะต้องเหมาะกับการใช้งานในออฟฟิศใช้ชีวิตห้องแอร์เดินห้างสวยๆถ่ายรูปเก๋ๆกรุบๆไปคาเฟ่เอาท์ดอร์แบบแวบๆไปไม่เกิน1ชั่วโมงอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะแบบไม่เกิน1ชั่วโมงในที่นี้หมายถึงว่าอยู่เอาท์ดอร์ไม่เกิน1ชั่วโมงนะทุกคนผิวน่าจะแบบกำลังสวยเลยสำหรับรองพื้นตัวนี้ค่ะอีกอย่างนึงที่ลืมบอกไปเลยนั่นก็คือเรื่องของการติดแมสอย่างที่บอกไปแยกเป็น2ฝั่งเนาะฝั่งนึงเราเซตด้วยแป้งอีกฝั่งนึงเราไม่ได้เซตด้วยแป้งแต่แมสออกมาคือติดหนักมากพอกันทั้งคู่เลยค่ะแต่ถ้าเกิดมาซูมหรือว่าสังเกตจ้องดีๆเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าฝั่งที่ลงรองพื้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ลงแป้งทับเนี่ยก็จะติดแมสมากกว่าแบบกระจึงเดียวจริงจังค่ะและนี่นะคะก็คือความรู้สึกของเมย์จากการใช้งานจริงในวันนี้สำหรับรองพื้น SC Lux Pitti Skin Foundation สีแสนนั่นเองค่ะรวมถึงเมย์ก็ซื้อมาเป็นเซตมีฟองน้ำด้วยนั่นเองค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะซื้อรองพื้นตัวนี้มาแล้วและลองใช้แล้วเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยตอนนี้อยากรู้มากเลยคนที่สีผิวขาวกว่าเมย์ไปอีกกับผิวเข้มกว่าเมย์ไปอีกเนี่ยมีความคิดเห็นจากการใช้งานตัวนี้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องของสีแล้วก็การใช้งานจริงตลอดทั้งวันค่ะยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะตัวนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นคนผิวผสมเนี่ยไม่ได้มันเวอร์มากๆเนี่ยก็ควรค่าแก่การตำดูเนาะเพราะว่ารองพื้นตัวนี้ราคาไม่ได้แรงมากขนาดนั้นแล้วก็ใช้ปริมาณไม่ต้องเยอะมากก็ทาได้ทั่วหน้าและคอแล้วค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อยากให้เมย์ทำคลิปแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้รีเควสต์กันมาได้นะคะอยากให้รีวิวเรียลสไตล์เมย์ซะกับรองพื้นหรือคุชชั่นตัวไหนแป้งตัวไหนอีกก็บอกมาได้ถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ใน channel เมย์ซะจะได้ไม่พลาดคลิปจากเมย์วันนี้ขอตัวไปก่อนขอเก็บเส้นเสียงไว้ถ่ายคลิปอื่นนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ